Drive a quad crasher to Pinnacle Peak เราจะต้องขับรถ quad crasher หรือ ATV ไปยังยอดเขา Pinnacle ยอดเขา Pinnacle เนี่ยก็จะอยู่ที่เมือง Covert Cavern แต่เราจะต้องไปเอารถก่อนนะคะเราสามารถไปเอาได้ที่กระท่อมหลังนี้นะคะหรือจะเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ด้านบนอันนี้ก็ได้แต่ว่าฉันจะไปที่กระท่อมแล้วกันนะเนื่องจากบินมาไม่ถึงนะคะก็เลยต้องเดินเท้าต่ออีกนิดนึงที่นี่ก็จะมีรถอยู่ตรงหน้าบ้านเลย2คันจะเข้าไปเอาของก่อนแล้วค่อยไปก็ได้เผื่อว่าโดนยิงตายเพราะคนที่โคเบิร์ตเคเบิลก็มีประมาณนึงเลยค่ะปั๊มของเสร็จแล้วก็ขับรถไปได้เลยนะคะทำการปักหมุดเพื่อที่จะได้ไม่หลงทางนะคะอันนี้คือขนาดไซมีปักหมุดแล้วนะไซก็ยังแบบไปทางซ้ายทำไมก็ไม่รู้นะคะก็ไปเลยค่ะเราสามารถที่จะกดบูสต์สปีดได้โดยการกดสเปซบาร์นะคะแต่สเปซบาร์เนี่ยมันก็เวลาที่เรากดบูสต์สปีดมันจะใช้น้ำมันเยอะมากเลยนะคะก็ต้องดูว่ารถของเราเนี่ยมีน้ำมันเหลืออยู่หรือเปล่าก็ขับไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงที่ยอดเขาเควสนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ขับรถแล้วก็พยายามอย่าโดนคนยิงตายแค่นั้นเองค่ะใกล้ๆเมืองเนี่ยจริงๆก็มีรถนะแต่ว่าไซไม่แนะนำเพราะว่าเผื่อจะโดนสหประชาชาติอื่นนะคะเนี่ยขับขึ้นมาพอถึงยอดก็จะผ่านเควสค่ะโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปฟอร์ดไนท์ได้ที่ True Wallet หรือ PromptPayตาม QR code นี้ได้เลยค่ะทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ